ทำนายความฝันเกี่ยวกับโครงกระดูกหรือหัวกะโหลกเอเคยฝันเห็นหัวกะโหลกนะก็หลังจากนั้นเนี่ยแค่2 วันน่ะได้ข่าวว่าญาติทางห่างอ่ะเสียชีวิตฝันเห็นโครงกระดูกหรือหัวกะโหลกเนี่ยแปลว่าท่านจะได้รับข่าวการเสียชีวิตของคนรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติก็ได้เพราะว่าเอฝันเห็นหัวกะโหลกหรือฝันเห็นโครงกระดูกทีไรเนี่ยมักจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักตลอดบางครั้งก็เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นญาติอะไรประมาณนี้แต่ในตำราเขาบอกว่าหากฝันเห็นโครงกระดูกนี้ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวท่านเองเลขนำโชคคือ0808นะคะฝันเห็นกะโหลกนะคะบรรพบุรุษฝันเห็นโครงกระดูกหรือกะโหลกของบรรพบุรุษนี้ก็เกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของคนในครอบครัวค่ะฝันเห็นโครงกระดูกของคนรู้จักเนี่ยตัวท่านเนี่ยมีเคราะห์นะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยควรจะทำบุญฝันเห็นโครงกระดูกหัวกะโหลกหรือโครงกระดูกของคนที่รู้จักนี้เนี่ยควรจะทำบุญแล้วก็กรวดน้ำให้กับคนที่ตายไปแล้วให้กรวดน้ำให้กับบรรพบุรุษฝันเห็นโครงกระดูกของสัตว์โครงกระดูกของม้าโครงกระดูกควายแปลว่าท่านน่ะมีเรื่องคิดมากกลัวคนจะจับผิดได้หรือมีความหวาดกลัวกลัวคนจะเหมือนท่านอาจจะทำอะไรผิดแล้วเก็บเป็นความลับแล้วท่านกลัวว่าจะมีคนน่ะจับผิดได้ค่ะ